สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องนักธุรกิจไบเกอร์ TH กันอีกแล้วนะครับในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงรถ NMAX ของเรานะครับที่เปลี่ยนเป็นลูก63มิลลิเมตรนะครับผมมาประมาณ 30,000 กิโลเมตรแล้วนะครับว่ามันโอเคไหมแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะครับความรู้สึกจากการที่ใช้งานมาสักระยะหนึ่งจนตอนนี้มันก็ 30,000 แล้วเนาะก็ต้องบอกก่อนครับว่าเป็นชุดที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ทำรถกับร้าน RFIS มาเนี่ยผมขอให้ชุด63ชุดนี้เป็นชุดที่เพอร์เฟกต์และดีที่สุดเลยนะครับตั้งแต่ที่ทำรถมานะครับผมไม่ใช่ว่า60ยังไม่ดีนะแต่ว่า60เขาก็ดีแต่ว่ามันแรงขึ้นมาแล้วแต่มันก็ยังไม่พอใจแต่พอมาชุด63เนี่ยโอเครถเราแรงแบบเห็นได้เลยคือมันแรงต่างจากลูก60แบบเห็นเลยนะครับแล้วก็แรงกว่ารถเดิมแน่นอนนะครับผมอันนี้วัดจากคนที่คนขับนะครับน้ำหนักประมาณ160กิโลนะครับผมถ้าคนที่น้ำหนักสัก70 80หรือคนทั่วไปปกติเนี่ยผมว่าต้องดีกว่านี้แน่ๆเพราะว่านี่ผม160ผมยังรู้สึกเลยว่าเอ้ยรถมันมีแรงดึงมากขึ้นมันมีท็อปสปีดที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับรถคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถที่จะเรียกว่าฟูก็ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นวาล์วเดิมเนาะมันยังไม่ใช่วาล์วแต่งวาล์วขยายอะไรนะครับแต่ว่านอกนั้นก็ทำเกือบหมดนะครับแคมไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าก็คือทำฝาทำอะไรพวกนี้ขยายพอร์ตอะไรเงี้ยเขาก็ทำไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลิ้นเน่งหัวฉีดลูกสูบเสื้อสูบชามเชิมทุกอย่างทำไปหมดแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับมีปัญหาตรงไหนไหมจากการที่ใช้งานมาก็มีตอนแรกครับช่วงแรกตอน 5,000 กิโลเมตรแรกมีปัญหาที่ชุดชามนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะกินเม็ดนะฮะก็เลยเอากลับไปให้ทางร้านตรวจสอบดูเจอว่าเป็นที่หลังเต่านะครับมันกินเม็ดนิดนึงนะครับเขาก็เลยทำการลบคมลบตะไบอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็แก้ให้หลังจากนั้นมาก็ยังไม่เกิดปัญหาอีกเลยนะครับก็ยังใช้งานได้ปกติมาจนถึงตอนนี้นะครับ 30,000 กว่าโลแล้วนะครับการกินน้ำมันรถคันนี้จูนมาใช้แต่ E20 โดยเฉพาะนะครับถามว่าเติม95 91ได้ไหมฉุกเฉินเติมได้ไม่ใช่ว่าเติมแล้ววิ่งไม่ได้แต่ว่าแค่มันจะวิ่งแล้วมันไม่ได้ตอบสนองดีเท่ากับเติม E20 นะครับพอเติม E20 ปั๊มนี่คือพุ่งบิดเป็นมาเลยแต่พอเติม9195อาจจะอืดๆนิดนึงนะครับไม่ได้รองรับโดยเฉพาะแต่ว่าสามารถเติมได้ในกรณีที่หา E20 เติมไม่ได้จริงๆหรือว่าวิ่งไปต่างจังหวัดแล้วปั๊มน้ำมันนั้นน้ำมันหมดหรือว่าอะไรครับก็เติมชนิดอื่นไปก่อนได้นะครับผมถือว่าชุดนี้ประสบความสำเร็จนะครับที่ทำมามีคัสคาร์บอนด้วยนะครับเป็นชุดที่อยากให้เพื่อนๆทุกคนครับถ้าจะทำรถแล้วนะครับอันนี้ผมความรู้สึกผมนะครับถ้าคุณจะทำรถแล้วเก็บตังค์นิดนึงนะครับแล้วก็ไปใช้ชุด63แบบ NMAX ผมไปเลยทีเดียวหรือบางคนเขาจะเรียกว่าเจ็บแต่จบประมาณนั้นก็ได้นะครับอัตราการกินน้ำมันเครื่องก็ไม่ได้กินจนน่าเกลียดแต่ถามว่ากินจะบอกว่าไม่กินเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าโกหกกินแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ากินแบบว่า 3,000 โลแห้งมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมก็คือยังอยู่ในมวลก้านนะครับยังมีอยู่นะครับถือว่าใช้งานได้เรื่อยๆนะครับแต่ก็ควรเปลี่ยนทุก 3,000 โลนะถ้าคุณใช้น้ำมันเครื่องเก็บท็อปๆหน่อยนะครับแต่ถ้าคนใช้ทั่วไปคูณละ300 400อย่างเงี้ยก็สัก 2,000 2,500 นี่คือเต็มกลืนนะสำหรับผมนะเพราะถ้าเกินกว่านั้นมันจะเริ่มหายเยอะแล้วก็เร่งไม่ค่อยออกนะครับแต่ถ้าสัก 2,500 นี่คือกำลังดีครับผมอ่ะไว้ทำนี้ครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆครับไม่ยาวมากนะครับเอามาพูดให้ฟังกันสำหรับชุด63นะครับสำหรับ NMAX ตัวใหม่ของที่ผมใช้อยู่นะครับประมาณ 30,000 กิโลแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องนักธุรกิจไบเกอร์ TH ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ